จำปาจำปาไปดูซิเสียงรถใครมาก ลับมาแล้วเหรอสายหนูเองค่ะคุณแม่หนูมาหาลูกค่ะนี่เด็กๆไปไหนอะคะเนี่ยเด็กไปเรียนพิเศษกันเลิกเรียน6โมงเรียนพิเศษอะไรกันเลิกตั้ง6โมงเขาไม่เหนื่อยแย่หรอคะอ้าวก็หนูเป็นคนลงโปรแกรมเรียนให้ลูกเองจำไม่ได้เหรออ๋ออันนั้นเองอะหนูให้เรียนเลขอังกฤษเพิ่มอะค่ะเพราะถึงกลับบ้านไปเพนก็สอนไม่ได้อยู่ดีอยู่โรงเรียนถึงแค่6โมงเย็นก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแล้วนี่ยายสายลูกสุดที่รักของคุณแม่ไปไหนอะคะพาแมวไปหาหมอไปกับใครคะอ๋อไปกับลูกค้านี่แสดงว่าขายที่ดินได้อีกแล้วเหรอคะก็ยังหรอกแค่คุยกันไว้เท่านั้นน่ะคงไม่ใช่แค่คุยเท่านั้นมั้งคะเพราะปกติคุณแม่ของยายสายจะตายไม่เคยอนุญาตให้ไปไหนกับลูกค้า2คนแต่นี่ถึงขั้นอนุญาตลูกค้าคงกระเป๋าหนักหน้าดูหนูพูดแบบนี้แม่ฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะมันเหมือนกับว่าแม่กำลังพยายามจะยัดเยียดลูกสาวให้ผู้ชายรวยหนูแค่พูดอย่างที่คิดอ่ะงั้นหนูก็คิดผิดแล้วแม่ขายที่ดินไม่ได้ขายลูกสาวกินคุณแม่ไม่คิดแต่ยายสายมันอาจจะคิดก็ได้นะคะถ้าปกติเนี่ยมันไม่เคยออกไปไหนเลยอยู่แต่บ้านวันๆก็เกาะอยู่แต่คุณแม่ไม่ห่างทำอย่างกับว่ากลัวใครจะมาแย่งสมบัติอ่ะหนูชักอยากจะเห็นหน้าลูกค้าคนนี้ซะแล้วสิ